รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้มีนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยวัฒน์ทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวต้อนรับนายปฐมเฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายสราวุธทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงนายพิเชษวิริยะพาหะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวรายงานโครงการณจังหวัดนครพนมบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2033ตอนคำพอกถึงหนองญาติตำบลหนองญาติจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข222ตอนท่ากกแดงถึงบึงกาฬช่วงกิโลเมตรที่125+330ถึงกิโลเมตรที่126+700ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬโครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐโดยได้ดำเนินโครงการในการนำยางพารามาผลิตอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยได้แก่แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตรับเบอร์เฟนเดอร์แบริเออร์หรือ RFBและหลักนำทางยางธรรมชาติรับเบอร์ไกด์โพสต์หรือ RGP เพื่อสร้างความปลอดภัยลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยในพิธีดังกล่าวมีการนำกำแพงคอนกรีตหุ้มแผ่นยางธรรมชาติและหลักนำทางยางธรรมชาติมาติดตั้งใช้งานจริงเพื่อสร้างความปลอดภัยลดความสูญเสียในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2563ถึง2565โดยมีเป้าหมายการผลิต RFB ระยะทาง 12,282.74 กิโลเมตรและ RGP จำนวน 1,063,651 ต้นมีปริมาณการใช้ยางพาราจำนวน 1,007,951 ตันสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงถึง71%คิดเป็นผลตอบแทนที่ได้รับ 3,108 ล้านบาทและจะมีการตรวจสอบเพื่อทดแทนการเสื่อมสภาพจากอุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งต้องใช้ยางพาราปีละไม่น้อยกว่า 336,000 ตันมีสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ56จังหวัดรวมสมาชิก 355,181 รายเกษตรกรที่ได้ประโยชน์1,427,724 คนนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เยี่ยมชมการสาธิตวิธีการนำยางพารามาใช้ผลิตอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยดังกล่าวจากชุมนุมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดระยองจังหวัดตราดและพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมงานทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายมานพสุสิงห์รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนายวิทย์รัตนโชติวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทนายพีรพัฒน์ผู้พันติกุลผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางนายทวีแสงสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนานายสาสวัตภูริพัฒน์สอนกุลผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยนายสมสมัยแก้วบุตรดีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่15นายเพียรพลปั้นสังผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่16และคณะเข้าร่วมงานดังกล่าว